เมื่อเจ้าพ่อมาเฟียที่มีชื่อเสียงของเมืองจับพัดจับผูต้องเข้ามาเป็นผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.ของเมืองม็อกโพการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเจ้าพ่อคนนี้จึงได้เริ่มขึ้นเขาจะเอาชนะใจชาวบ้านที่หวาดกลัวเขาได้ไหมและคู่อริของเขาจะมีวิธีเล่นงานเขาได้ยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับณเมืองม็อกโพที่ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลีในช่วงเวลานั้นส.ส.ที่มีอำนาจกำลังบุกรุกการทำมาหากินของชาวบ้านที่อยู่ในเขตชายฝั่งชาวบ้านที่มีอาชีพค้าขายเป็นหลักแต่ที่นี่ก็กำลังถูกพวกมีอำนาจเข้ายึดและจะสร้างสวนสนุกและต้องการจะไล่ที่พ่อค้าแม่ค้าออกไปจากที่นี่ทำให้ชาวบ้านจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากพวกเขาค้าขายอยู่ที่นี่มานานถ้าทำแบบนั้นชาวบ้านพวกนี้จะไปค้าขายที่ไหนได้อีกพวกที่มีอำนาจจึงไม่อาจที่ปล่อยเรื่องนี้ไปได้นานจึงต้องจ้างพวกนักเลงเจ้าถิ่นของเมืองที่โด่งดังอย่างแก๊งของจางเซชุนเพื่อเข้ามาจัดการเรื่องนี้พวกเซชุนมีหน้าที่ขับไล่ชาวบ้านออกไปจากที่นี่เซชุนพยายามพูดคุยไม่ใช้กำลังและหาเหตุผลที่ดีในการจัดการเรื่องนี้แต่ดูเหมือนชาวบ้านจะไม่ยอมเรื่องนี้ง่ายๆโดยชาวบ้านมีทนายสาวที่คอยอยู่เคียงข้างพวกเขาหญิงสาวตัวเล็กแต่ใจสู้อย่างมากเธอคนนี้เธอมีชื่อว่าโชยอนเธอไม่ได้หวาดกลัวเซชุนแต่อย่างใดถึงจะเป็นมาเฟียมาจากไหนเธอก็ไม่สนใจเธอจะสู้เต็มที่และเธอก็จัดการตบหน้าเซชุนจนทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงกับสิ่งที่เธอนั้นทำลงไปพอนั้นคือมาเฟียที่โหดที่สุดของเมืองโชซอนยังต่อว่าเซชุนที่ทำงานให้กับพวกส.ส.สกปรกพวกนั้นเซชุนที่เห็นโซชอนเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่ทำไมเธอถึงมีความกล้าขนาดนี้และนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของเซชุนเซชุนเขากลับตกหลุมรักสาวคนนี้เข้าให้แล้วด้วยความรุนแรงมันอาจจะบานไปไปมากกว่านี้เซชุนจึงสั่งให้ลูกน้องถอยออกมาห้ามใช้กำลังด้วยเด็ดขาดถึงเซชุนจะเป็นนักเลงแต่เขาก็ไม่ได้ทำร้ายใครโดยที่ไม่มีเหตุผลหลังจากที่เซชุนถอยออกมาแล้วเขาก็หันไปมองโชยอนที่กำลังช่วยชาวบ้านอย่างกล้าหาญไม่ได้เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นกลุ่มประท้วงก็ยังปักหลักไม่ยอมออกไปจากพื้นที่โดยมีลูกน้องของเซชุนคอยดูอยู่ห่างๆเซชุนเข้ามาดูสถานการณ์และสังเกตเห็นว่าพวกชาวบ้านและโชยอนกำลังกินเศษขนมปังเซชุนจึงสั่งให้ลูกน้องซื้อข้าวไปให้กับพวกชาวบ้าน30กล่องโชยอนที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเซชุนต้องทำแบบนี้ด้วยเขาต้องการอะไรกันแน่หลังจากนั้นโชยอนก็เข้ามาหาเซชุนเซชุนที่เห็นอย่างนั้นเขาก็ตกใจและเธอก็บอกไปว่าต่อไปไม่ต้องซื้อข้าวให้กับพวกชาวบ้านแล้วพร้อมกับยื่นเงินให้กับเซชุนเซชุนเขากลับอยากจะตกลงกันเพื่อหาทางออกเรื่องนี้พวกเขาอยู่เฝ้ากลุ่มประท้วงมาแล้ว3เดือนเซชุนไม่ได้เข้าไปยุ่งกับพวกชาวบ้านเลยไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นทำให้ทั้งคู่นั้นได้มานั่งคุยกันเซชุนจึงอยากจะให้โชยอนบอกกับเขาเธอต้องการอะไรจากเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการให้โชยอนจึงบอกเซชุนไปว่าช่วยเป็นคนดีเลิกเป็นมาเฟียทำตัวให้มีคุณค่าเซชุนเขากลับไม่ลังเลเพราะเขาก็เบื่อหน่ายกับการเป็นนักเลงมาเฟียแบบนี้แล้วเช่นกันและสาวที่เขาแอบชอบได้บอกอย่างนั้นเขาจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าเขาก็เป็นคนดีได้เหมือนกันหลังจากการตัดสินใจของเซชุนมันก็ทำให้ลูกน้องคนสนิทของเขาทั้งสองคนต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะจู่ๆก็เลิกเป็นมาเฟียมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงภายในพรุ่งนี้ได้เลยแต่เซชุนเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เห็นข่าวของนักการเมืองที่มีชื่อว่าส.ส.มันซูที่เป็นส.ส.มาแล้ว2สมัยและกำลังใกล้การเลือกตั้งครั้งต่อไปทุกคนก็ต่างรู้ว่าส.ส.คนนี้ไม่ได้ดีอย่างที่พูดตอนหาเสียงก้มหัวให้กับทุกคนแต่พอได้ตำแหน่งไปแล้วก็ไม่ต่างจากหัวขโมยใช้อำนาจในทางที่ผิดและการเลือกตั้งครั้งนี้ส.ส.มันซูก็มีคู่แข่งที่กำลังมาแรงไม่แพ้กันและนั่นก็คือโบยุนโดยโบยุนเขาเป็นอดีตนักเลงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเมืองม็อกโพแต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจนทุกคนนับถือเขาและปัจจุบันโบยุนก็ยังเป็นประธานมูลนิธิสวัสดิการเมืองม็อกโพจากนักเลงขาโหดกลายมาเป็นคนดีทำให้เซชุนนั้นเริ่มจะสนใจโบยุนเซชุนจึงอยากจะรู้ว่าโบยุนจัดการตัวเองได้ยังไง
ถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้เลยนานก็ทำให้เซชุนจะไปขอเป็นลูกศิษย์ของโบยุนเบื่อไหมเวลาฟังเพลงเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอได้นำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เพื่อใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจได้อีกต่อไปท่านไหนที่สนใจและจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับวันต่อมาเซชุนก็ได้เข้าไปที่ร้านอาหารของโบยุนที่เปิดอยู่กับลูกสาวด้วยส่วนมากแล้วลูกค้าจะเป็นคนแก่คนเลร่อนและอาหารที่นิวก็ถูกเอามากๆโบยุนต้องการจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยเซชุนจึงคุยกับลูกสาวของโบยุนว่าเขาอยากจะคุยกับโบยุนแต่ลูกสาวก็บอกให้เซชุนกลับไปซะเพราะพ่อของเธอไม่ว่างแต่เซชุนก็กลับไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขายังรอที่จะพูดคุยกับโบยุนให้ได้จนเวลาที่ร้านปิดโบยุนก็เดินออกมาหาเซชุนเซชุนจึงบอกว่าเขามีเรื่องที่อยากจะขอโบยุนแต่ในขนาดนั้นโชยอนและคนในทีมของเธอนั้นก็ได้เข้ามาหาโบยุนที่เธอมาหาโบยุนนั้นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้คนเดียวที่จะมาจัดการเมืองมกโผได้อย่างดีนั่นก็คือโบยุนโชยอนต้องการให้โบยุนนั้นลงสมัครเพื่อจะแข่งกับสอสอมันซูชาวบ้านทุกคนอยู่ข้างโบยุนพอเข้าใจชาวบ้านมากที่สุดแต่โบยุนเขากลับไม่อยากจะเล่นการเมืองทำให้โบยุนเดินหนีโชยอนและเซชุนทางคู่ก็ตามตื้อโบยุนไม่เลิกจนมาถึงบ้านของโบยุนแต่ยังไงโบยุนก็ไม่ยอมทำตามที่ทั้งคู่ต้องการแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นก็ยังตามตื้อไม่เลิกโชยอนต้องการให้โบยุนเข้าสมัครแข่งส.ส.ส่วนเซชุนก็ต้องการจะให้โบยุนช่วยสอนเขาเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเซชุนได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกับโบยุนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโบยุนจึงถามเซชุนไปว่าทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขนาดนี้เซชุนจึงบอกไปว่าเขานั้นอายุเยอะแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่เหลือของเขาแต่โบยุนกลับมองเซชุนว่าเขาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ในระหว่างนั้นนักเรียนที่กินข้าวอยู่ในร้านกับสูบบุหรี่ทั้งที่มีป้ายเตือนไม่สูบบุหรี่ในห้องอาหารพนักงานเสิร์ฟของร้านจึงเข้าไปเตือนแต่ดูเหมือนว่าพวกมันไม่ยอมพวกมันจะทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการมันไม่สนใจใครทั้งนั้นและไอ้ผมทองคนนี้ก็ยังทำร้ายเด็กเสิร์ฟเขาไปอีกเซชุนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่อาจที่จะนั่งเห็นคนถูกทำร้ายแบบนี้ได้เขาจึงเข้าไปจัดการพวกมันและก็รู้ได้ว่าพวกมันคือลูกน้องของแก๊งขวางซุนที่เป็นคู่แข่งของเซชุนและไอ้ผมทองคนนี้ก็คือน้องชายของขวางซุนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเซชุนจึงสั่งให้พวกมันออกไปด้วยเซชุนเป็นนักเลงที่โหดเอาการชื่อเสียงของเขานั้นโด่งดังเป็นอย่างมากทำให้พวกมันไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเขาส่วนโบยุนที่เห็นเซชุนเข้าไปหาเรื่องพวกมันโบยุนเขากลับเดินออกมาจากร้านเซชุนเห็นอย่างนั้นก็รีบตามเขาออกมาโบยุนจึงบอกกับเซชุนไปว่าเซชุนออกมาไปตามสัญชาตญาณเพราะความรุนแรงมันฝังเข้าไปในตัวของเซชุนเรียบร้อยแล้วและโบยุนก็บอกอีกว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งแรกนั่นก็คือนิสัยเจ้าอารมณ์จัดการเรื่องนี้ให้มาเสร็จแล้วโบยุนก็เดินจากไปเซชุนที่กลับมาบ้านก็นั่งคิดถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำในตอนนี้และเขาจะจัดการนิสัยของเขาได้ยังไงอารมณ์ร้อนชอบแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเซชุนจึงคิดถึงเพื่อนรักของเขาอย่างซุนแท็กที่ไปไหนไปกันและอารมณ์ร้อนก็ไม่ต่างกันเลยนั้นก็ทำให้ซุนแท็กนั้นถูกแทงจนเขานั้นได้เสียชีวิตมันจึงเป็นปมที่เซชุนนั้นยังจำภาพได้และโทษตัวเองที่ต้องพาเพื่อนไปตายแบบนั้นเช้าวันต่อมาแก๊งของขวางซุนเขาได้เรียกน้องชายและลูกน้องของเขาเข้าไปในห้องเพื่อจะถามถึงเหตุการณ์เมื่อคืนขวางซุนถามน้องชายไปว่าน่าไปโดนอะไรมาแต่น้องชายก็ตอบไปว่าเขาหกล้มมาไม่มีอะไรมากขวางซุนเขากลับไม่เชื่ออย่างนั้นเขาได้ข่าวมาว่าน้องชายของเขากับลูกน้องโดนเซชุนเข้าเล่นงานจะต้องเจ็บแบบนี้มันน่าอับอายที่คู่อริตัวเองเล่นงานขวางซุนจึงสั่งให้น้องชายก้มลงเพื่อจะทำโทษที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
และขังต่อไปห้ามให้เซชุนเล่นงานได้มันน่าอายที่คนตั้งเยอะแต่กลับโดนเล่นงานซะง่ายขนาดนั้นตาฉากไม่ยังสอสอมันซูที่กำลังนั่งดื่มกับคนของเขาด้วยตัวเองนั้นมั่นใจตัวเองสูงเป็นอย่างมากที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สามได้เพราะเขานั้นใช้เงินซื้อทั้งอัยการหมอทนายผู้มีอิทธิพลทั้งหมดทุกคนที่มีอำนาจเพื่อใช้งานในการทำงานและสถานที่ที่เขาต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเขตพื้นที่ค้าขายของชาวบ้านที่ตอนนี้กำลังพยายามขับไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่ให้ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีแต่ถ้าเขาได้เป็นส.ส.สมัยที่3มันก็จะง่ายกว่านี้ตาฉากมายังกลุ่มประท้วงโชยอนและโบยุนก็ได้เข้ามาหาพวกเขาเพราะได้ยินข่าวมาว่าแกนนำบางคนก็เริ่มจะถอยแล้วเพราะไม่อาจที่จะสู้ผู้มีอิทธิพลได้อีกต่อไปและทุกคนกำลังหมดหวังจะดึงพื้นที่ตรงนี้ไว้อีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีความหวังนั่นก็คือโบยุนเขาต้องสมัครเป็นส.ส.เพื่อแข่งกับมันซูถ้าชนะขึ้นมาทุกอย่างที่นี่ก็จะเหมือนเดิมและจะพัฒนามากขึ้นไปอีกนั่นคือสิ่งที่พวกชาวบ้านคิดและหวังว่าโบยุนจะช่วยพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าโบยุนก็ยังปฏิเสธที่จะเล่นการเมืองเพราะเขามองว่าเขานั้นไม่เหมาะที่จะเข้าสภาโชยอนจึงต้องเข้าไปคุยกับโบยุนอีกครั้งเพื่อให้โบยุนเข้าสมัครเล่นการเมืองจะมานั่งดูพวกชาวบ้านต้องตกทุกข์ได้ยากอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องลุกขึ้นยืนหยัดและทำงานเพื่อชาวมกโพและมันก็ถึงเวลาแล้วจริงๆโบยุนจึงได้ตัดสินใจจะเล่นการเมืองด้วยชื่อเสียงของเขาและความดีที่เขานั้นได้ทำมาตลอดมันก็ยิ่งทำให้เขานั้นมีเรตติ้งที่สูงอย่างมากและกำลังไล่ตามมันซูที่เป็นส.ส.ถึง2สมัยทำให้ที่ปรึกษาของมันซูเริ่มกังวลใจแล้วว่าผลโพลที่ออกมามันน่าเป็นห่วงอย่างมากที่โบยุนกำลังไล่ตามพวกเขามาติดๆและเราก็อาจจะแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นได้ที่ปรึกษาบอกกับมันซูไปอีกว่าโบยุนมีผู้สนับสนุนในช่วงอายุ 30-40 ปีและในเขตนี้คนช่วงอายุนี้ก็มีจำนวนมากกว่าช่วงอายุอื่นอีกด้วยทำให้มันซูโกรธเป็นอย่างมากทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้ได้มันซูพยายามหาทางออกเรื่องนี้และสิ่งที่เขาจะทำเพื่อจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการกำจัดโบยุนมันซูจึงติดต่อไปหาคนคนหนึ่งและนัดเขามาคุยและคนคนนั้นก็คือขวางซุนแก๊งมาเฟียที่เป็นอลิของเซชุนมันซูจึงเสนอสิ่งที่ขวางซุนจะได้รับถ้าทำงานให้กับเขาถ้าขวางซุนทำงานนี้ได้สำเร็จมันซูจะยกสกายลาวให้ขวางซูดูแลและงานที่ขวางซูจะต้องทำนั่นก็คือการฆ่าโบยุนตัดคู่แข่งที่สำคัญเขาออกไปและขวางซูก็ไม่มีการลังเลกับข้อเสนอนี้เขารับทำงานนี้ให้ตาฉากไปยังเซชุนวันนี้ก็ตามเคยเขาเข้ามาหาโบยุนเพื่อขอให้โบยุนนั้นช่วยรับเขาเป็นลูกศิษย์และเขาสัญญาว่าเขาจะทำตามทุกอย่างที่โบยุนสั่งโบยุนก็บอกไปว่ามันไร้สาระและออกไปจากที่นี่ซะโบยุนจึงรีบเดินหนีออกไปแต่เซชุนเขากลับไม่ยอมแพ้เขาก็ยังนั่งรออยู่ในร้านนั่งดื่มกับเพื่อนของโชยอนจนเมาหนักและหมดสติไปจนวันต่อมาเซชุนก็ได้เข้ามาหาโบยุนอีกครั้งด้วยความตื้อของเซชุนไม่เลิกโบยุนจึงสั่งให้เขาดูแลร้านแทนเขาด้วยในระหว่างที่โบยุนกำลังเดินสายออกหาเสียงและให้เซชุนสามารถติดตามช่วยงานเขาได้ส่วนขวางซุนและน้องชายของเขาก็มาซุ่มดูความเคลื่อนไหวของโบยุนคนที่พวกเขารับงานมาให้ฆ่าแต่แล้วเมื่อเห็นโซชุนอยู่กับโบยุนพวกเขาก็เริ่มจะกังวลใจเพราะเซชุนคือมาเฟียเบอร์ต้นๆที่ทำให้คนต่างหวาดกลัวเขาแต่ขวางซุนก็ไม่ยอมง่ายๆแน่เพื่อแลกกับสิ่งที่เขาจะได้รับมันคุ้มที่จะเสี่ยงส่วนเซชุนก็ถูกชาวบ้านมองเขาด้วยความรังเกียจและความหวาดกลัวเขาเพราะเซชุนก่อนหน้านี้ก็ยังมาไล่พวกเขาออกไปจากที่นี่อยู่เลยโบยุนจึงบอกชาวบ้านไปว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเซชุนจะรับช่วงต่อที่ร้านของเขาและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของเขารับความกดดันในการทำร้านอาหารนี้ได้เซชุนได้ทำการฝึกทำอาหารโดยมีลูกสาวของโบยุนคอยสอนให้พวกเซชุนต้องเจอกับลูกค้าสูงอายุหลายคนที่เต็มร้านไปหมดพวกเขาแทบจะไม่ได้หยุดพักส่วนโบยุนก็กำลังประชุมกับโชยอนและทีมของเธอเพื่อจะหาวิธีดึงเอาคะแนนมาให้ได้มากที่สุดขณะที่เขาประชุมกันอยู่เซชุนก็ได้เข้ามาหาพวกเขาและเขาก็บอกไปว่าที่ร้านงานยุ่งเป็นอย่างมากและเหนื่อยเอามากๆด้วยโบยอนจึงบอกไปว่าถ้าแค่นี้ทนไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปซะ
เสฉุนก็บอกไปว่าแค่นี้เขาไม่ยอมแน่และให้โบยุนจัดการเรื่องหาเสียงและชนะการเลือกตั้งใหม่ได้ส่วนหลานเขาจะดูแลเองก่อนออกไปโบยุนก็ได้บอกกับเสฉุนไปว่าพรุ่งนี้เช้ามาเข้างานก่อน8โมงไม่ต้องขับรถส่วนตัวมาให้นั่งรถเมย์มาฝึกให้ชินซะวันต่อมาเสฉุนก็ทำตามที่โบยุนสั่งนั่นก็คือการนั่งรถเมย์ไปทำงานที่ร้านอาหารในขณะที่นั่งอยู่ในรถเขาก็ได้เจอกับเด็กเสิร์ฟคนที่เสฉุนนั้นช่วยจากพวกนักเลงทั้งคู่จึงได้คุยกันแต่ในระหว่างนั้นกลับมีรถขับมาปาดหน้ารถเมย์คนขับรถเมย์จึงต้องหักหลบจนรถไปกระแทกเข้ากับราวสะพานและไม่อาจจะควบคุมรถได้แล้วจนทำให้รถพลิกความถลายไปตามขอบสะพานตอนนี้รถกำลังจะตกลงไปแล้วทุกคนก็ต่างหนีตายเสฉุนที่มีสติมากที่สุดก็ช่วยทุกคนออกจากรถไปได้แต่คนขับนั้นหมดสติเสฉุนจึงรีบเข้าไปช่วยแต่ตอนนี้รถกำลังจะตกลงไปแล้วและไม่กี่อึดใจรถก็ได้ตกลงไปพร้อมกับเสฉุนและคนขับรถหลังจากนั้นข่าวก็ออกทุกช่องกับเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้นักข่าวได้สัมภาษณ์เด็กเสิร์ฟคนนั้นและเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เสฉุนได้ช่วยทุกคนเอาไว้แต่เขาก็ต้องตกลงไปข้างล่างพร้อมยังมีกล้องที่อยู่ในรถเห็นถึงการกระทำของเสฉุนที่พยายามช่วยทุกคนโชยอนเห็นข่าวเธอก็รีบไปที่เกิดเหตุในทันทีหลังจากนั้นเสฉุนก็รอดตายจากเหตุการณ์นี้มาได้เขาช่วยคนขับรถออกมาจากรถได้หลังจากที่ตกลงไปในน้ำและเขาก็กลับมาทำงานร้านตามเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข่าวที่ดังไปทั่วประเทศและยังมีคลิปที่เสฉุนนั้นช่วยคนเอาไว้อีกมากมายตอนนี้เขาได้กลายเป็นฮีโร่ของเมืองมกโพไปแล้วทำให้นักข่าวหลายคนก็ต่างมาหาเขาเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ฮีโร่คนนี้ทำให้เสฉุนก็ยิ่งเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากมาเฟียได้กลายมาเป็นฮีโร่แล้วโชยอนที่เป็นห่วงเสฉุนก็เริ่มจะมีใจกับเสฉุนที่เขานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขนาดนี้ตัดฉากไปยังมันซูด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเซชุนที่เป็นฮีโร่ของเมืองและเขาก็ยังเป็นคนของโบยุนคู่แข่งการเลือกตั้งมันก็ยิ่งทำให้เรตติ้งของโบยุนนั้นขึ้นมาสูงเป็นอย่างมากจนชนะเรตติ้งของมันซูไปถึง 12% ทำให้มันซูที่มั่นใจตัวเองมาโดยตลอดก็เริ่มคิดหนักและต้องรีบจัดการคู่แข่งคนนี้ก่อนที่วันเลือกตั้งจะมาถึงสิ่งเดียวที่เขาคิดได้ในตอนนี้นั่นก็คือการฆ่าโบยุนมันซูจึงเรียกขวางซุนมาคุยมันซูจัดการอัดขวางซูนที่เขาไม่ยอมจัดการฆ่าโบยุนสักทีมันก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับเขาเป็นอย่างมากมันซูไม่รออีกต่อไปแล้วให้ขวางซูนรีบจัดการเดี๋ยวนี้ขวางซูนจึงต้องรีบทำตามคำสั่งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเขาจึงสั่งให้ลูกน้องจ้างคนนอกเพื่อจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ห้ามใช้คนของตัวเองด้วยเด็ดขาดแต่ฉากมายังทีมของโชยอนที่ตอนนี้พวกเขากำลังประชุมเพื่อดูเหลือเต็งตอนนี้พวกเขาขึ้นอันดับหนึ่งแสงหน้ามันซูไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จนถึงวันเลือกตั้งพวกเขามีสิทธิ์ที่จะชนะอย่างแน่นอนส่วนโบยุนที่เห็นข่าวของเซชุนที่เขานั้นช่วยชีวิตคนอยู่บนรถบัสมันก็ยิ่งทำให้เขานั้นมั่นใจในตัวของเซชุนมากยิ่งขึ้นเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแน่นอนแต่ฉากมายังเซชุนที่เขาได้มาที่บ้านของโบยุนเพื่อรอคุยกับเขาที่บ้านและได้ซ่อมท่อน้ำให้กับแม่ของโบยุนอีกด้วยทำให้เขานั้นต้องออกไปซื้อก๊อกน้ำเพื่อจะเอามาเปลี่ยนและหลังจากนั้นไม่นานโบยุนและโชยอนก็ได้มาถึงบ้านและที่สำคัญเขาวางซูนพร้อมกับพวกก็มาซุ่มดูอยู่ที่บ้านของโบยุนดูเหมือนว่าพวกมันกำลังรอโอกาสที่โบยุนออกมาข้างนอกบ้านพอเห็นโบยุนออกมาจากนอกบ้านแล้วเขาวางซูนก็เลยสั่งให้นักฆ่าที่เขาจ้างมาทั้ง3คนลงไปจัดการฆ่าโบยุนพวกมันทำทีเข้ามาเพื่อจะปล้นเงินและเข้าเล่นงานโบยุนแต่โบยุนเขาเป็นนักเลงเก่าและมีฝีมือพอตัวจึงเล่นงานพวกมันไปทั้ง3คนได้ส่วนโชยอนที่เห็นอย่างนั้นก็รีบโทรศัพท์หาตำรวจให้มาช่วยขาวางซุนที่เห็นอย่างนั้นก็ได้สั่งให้น้องชายลงไปจัดการเธอซะส่วนตัวเองนั้นจะเป็นคนที่จัดการกับโบยุนเองขาวางซุนก็ไปด้านหลังของโบยุนและจัดการแทงเข้าท้องของโบยุนอย่างจังในจังหวะนั้นที่เซชุนขับมาเห็นและเขาก็รีบเข้ามาช่วยจัดการพวกมันจนพวกมันต้องรีบถอยกลับไปโบยุนอาการบาดเจ็บหนักจึงต้องรีบพาไปยังโรงพยาบาลและโชคดีที่เขานั้นปลอดภัยแล้วแต่ก็ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกหลายเดือนและในเวลานั้นมันซูก็ได้เข้ามาเยี่ยมเพื่อดูผลงานของตัวเองถึงโบยุนไม่ตายแต่ก็ไม่อาจที่ลงสมัครแข่งกับเขาได้แล้ว
มันซูยังแซงพูดให้กับโบยุนสู้ๆหายเร็วๆเพื่อลงแข่งขันกับเขาส่วนเซชุนและพวกตำรวจที่รู้จักกับเขาก็ต่างสงสัยในตัวของชายคนนี้และนั่นก็คือมันซูคู่แข่งคนสำคัญของพวกเขาแต่แค่พวกเขาไม่มีหลักฐานที่จะมาเล่นงานมันซูเท่านั้นเซชุนที่คิดขึ้นมาได้ว่ามีคนหนึ่งที่จะรับงานแบบนี้ได้และนั่นก็คือคู่อาริของเขาอย่างขวางซุนเซชุนไม่รอช้าเขาไปหาขวางซุนทันทีเมื่อขวางซุนเห็นเซชุนเข้าขวางซุนเขากลับมีอาการหวาดกลัวพอเขารู้ว่าเขานั้นไม่อาจที่สู้เซชุนได้แต่ขวางซุนก็ยังถามไปว่านายมาทำอะไรที่นี่เซชุนจึงถามตรงๆไปว่ามันรับปากจะให้อะไรกับนายถ้านายฆ่าโบยุนสำเร็จแต่ขวางซุนก็ปฏิเสธเขาไม่ได้เป็นคนลงมือโซชุนจึงถามถึงมือสังหารทั้ง3คนพวกมันอยู่ที่ไหนขวางซุนก็ตอบปฏิเสธทำให้เซชุนเตือนขวางซุนไปว่าเรื่องนี้เขาไม่ปล่อยง่ายๆแน่และเซชุนก็เดินจากไปขวางซุนจึงถามน้องชายไปว่าตอนนี้พวกมันหนีไปจากประเทศนี้แล้วหรือยังน้องชายจึงบอกไปว่าพวกมันอยู่บนเครื่องบินแล้วและจะไปกบดานอยู่ที่ฟิลิปปินส์หลังจากไปข่มขู่ขวางซุนเซชุนก็สั่งให้ลูกน้องตามสืบหามือสังหารทั้ง3คนพวกมันน้ำหนักมากกว่า100กิโลไม่ใช่ลูกน้องของขวางซุนโดยตรงพวกมันต้องจ้างมาอย่างแน่นอนเซชุนจึงไปเยี่ยมโบยุนที่โรงพยาบาลและสิ่งที่โบยุนอยากจะขอให้เซชุนทำในตอนนี้ก็คืออยากจะให้เซชุนลงสมัครส.ส.แทนเขาโดยสภาพเขาในตอนนี้ไม่มีทางหายได้ทันเวลาการเลือกตั้งอย่างแน่นอนและทุกคนในที่นี้ก็เห็นด้วยจะให้เซชุนลงสมัครและทุกคนจะช่วยเซชุนเองโบยุนยังบอกอีกว่าช่วยปกป้องชาวมกโพอย่างที่นายทำบนรถบัสทีมกโพต้องการคนแบบนายไม่ได้ต้องการคนแบบมันซูส.ส.คนเก่าด้วยเซชุนเคยพูดกับโบยุนไว้ว่าเขาจะทำทุกอย่างที่โบยุนสั่งและครั้งนี้เขาก็จะทำลงสมัครเพื่อเป็นส.ส.แห่งเมืองมกโพการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเซชุนก็พยายามหาเสียงแต่การพูดของเขานั้นก็ไม่ได้ดีจึงไม่มีใครที่จะมานั่งฟังเขาพูดชาวบ้านบางคนก็มองเขาเป็นมาเฟียมาก่อนแต่จะมาเป็นส.ส.มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นต่างจากมันซูที่ตอนนี้เรตติ้งของเขาก็เริ่มดีขึ้นอย่างมากคู่แข่งคนสำคัญของเขาอย่างโบยุนก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วทำให้คนในทีมอย่างโชยอนนั้นต้องหาวิธีที่จะช่วยเธอที่รู้จักกับผู้สมัครส.ส.พรรคหนึ่งที่ลงแข่งครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่เธอก็ยังสู้มันซูไม่ได้เช่นกันทำให้โชยอนอยากจะร่วมมือกันเพื่อจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้คุณโนผู้สมัครยังชื่นชมเซชุนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และอย่างช่วยคนในรถบัสแต่เธอก็ยังมีมั่นใจมากนะกับเซชุนทำให้เธอนั้นต้องการจะทำความรู้จักกับเซชุนให้มากกว่านี้จะได้รู้ว่าเซชุนเข้ามาเพื่อมาทำประโยชน์ให้กับชาวมกโพจริงๆหรือไม่หรือแค่มาเล่นๆเท่านั้นคุณโนจึงเข้าไปหาเซชุนเซชุนทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเขาหาผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะถูกพูดถากถางก็ตามแต่เขาก็รับฟังเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองตัดฉากมายังฟิลิปปินส์นักฆ่า3คนที่หนีมากบดานอยู่ในห้องเช่าเล็กๆดูเหมือนว่าพวกเขามั่นใจไม่มีใครมาหาพวกเขาเจอแน่แต่แล้วกับมีคนบุกเข้ามาในห้องของเขาและคนที่บุกเข้ามานั่นก็คือเพื่อนของเซชุนพวกเขาได้ตัวคนร้ายแล้วตัดฉากมายังเซชุนพวกเขาต้องกังวลใจเพราะเรตติ้งที่กำลังตกลงเป็นอย่างมากเมื่อไม่มีโบยูนเป็นผู้สมัครบางคนในกลุ่มของพวกเขาก็ต้องถอนตัวเพราะเปลี่ยนผู้สมัครพวกเขาไม่เชื่อถือว่าเซชุนที่เป็นมาเฟียจะมาเป็นผู้นำของพวกเขาได้ตอนนี้มันซูมีเรตติ้งอยู่ที่ 38% คังมีเรตติ้งอยู่ที่ 17% ส่วนเซชุนมีอยู่แค่ 15% ไม่มีทางที่จะชนะมันซูได้อย่างแน่นอนความหวังของพวกเขากำลังจะเลือนหายไปขณะนั้นลูกน้องของเซชุนก็โทรมาบอกว่าพวกเขาได้ตัวของมือสังหารแล้วเซชุนจึงสั่งให้เอาตัวของพวกมันกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อจัดการเรื่องนี้และพวกเขาก็จะสาวไปถึงตัวการคนที่จ้างพวกมันมาหลังจากนั้นเซชุนก็ออกไปหาเสียงที่โรงคัดปลาและที่นั่นก็มีแม่ของซุนแท็กเพื่อนสนิทของเขาเซชุนต้องการที่จะขอโทษที่พาลูกชายของแม่ไปตายเซชุนต้องการให้แม่ยกโทษให้เขาด้วยแต่แม่ที่เสียใจไปอย่างมากที่เซชุนทำให้ลูกเธอนานต้องถูกแทงตายมันจะทำให้แม่ไม่อาจจะให้อภัยเซชุนได้แม่จึงไล่ให้เซชุนออกไปไม่ต้องมาหาเธออีกต่อไปแล้วเซชุนพยายามขอร้องและยังคุกเข่าต่อหน้าแม่แต่แม่กลับเดินหนีไม่ยอมที่จะยกโทษให้ในขณะนั้นก็มีพรรคหนึ่งที่กำลังหาเสียง
และพักนั้นก็คือพักของคุณโนที่โชยอนเคยชวนให้เข้าร่วมพักด้วยกันคุณโนเห็นสิ่งที่เซชุนทำและเธอนั้นก็เริ่มคิดที่จะเข้าร่วมกับเซชุนแล้วแต่ฉากมายังพักของมันซูที่ตอนนี้กำลังฉลองกับเรตติ้งที่พุ่งขึ้นมาแซงหน้าทุกคนและพวกเขาก็มั่นใจแล้วว่าต้องชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอนจนมันซูได้รับโทรศัพท์จากเขาวางซูนที่โทรมาบอกว่าตอนนี้มือสังหารที่เขาจ้างมาโดนจับเรียบร้อยแล้วและตอนนี้พวกมันก็คงบอกหมดทุกอย่างไปแล้วว่าใครเป็นคนจ้างพวกมันมาพวกเขากำลังจะซวยแล้วเขาวางซูนจะหาวิธีจัดการเรื่องนี้ให้แต่ก็ต้องแลกกับเงินบางส่วนที่เขาวางซูนจะได้รับเขาจะหาทางเอาตัวพวกมันมาให้ได้และจะฆ่าพวกมันปิดปากซะแต่ฉากมายังโบยุนคุณโนก็ได้เข้ามาเยี่ยมแล้วก็พูดถึงเซชุนคุณโนบอกกับทั้งสองคนไปว่าเธอได้สืบเรื่องของเซชุนมาเธอบอกว่าเซชุนมีนิสัยที่คล้ายกับโรบินฮูดเขาปลดหนี้ให้กับพวกสาวนั่งเด้งและยังบริจาคเงินอยู่บ่อยครั้งเธอดูแล้วว่าชายคนนี้จะเป็นคนที่จะพาชาวมกโพไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนและนั่นก็ทำให้คุณโนจะเข้าร่วมกับเซชุนผลักดันให้เขาขึ้นเป็นส.ส.ของเมืองมกโพให้ได้กำลังของพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกคนเริ่มมีความหวังอีกครั้งข่าวการร่วมมือกันทั้งสองก็ได้ไปถึงมันซูที่ปรึกษาของมันซูก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เรตติ้งของเซชนกำลังตีตื้นพวกเขามาห่างกันแค่ 10% เท่านั้นและอาจจะแซงพวกเขาได้อีกไม่นานแต่มันซูเขากลับมั่นใจตัวเองสูงเป็นอย่างมากเพราะนั้นมันก็แค่การวิเคราะห์เป็นตัวเลขออกมาเท่านั้นการเลือกตั้งจริงมันยังไม่มาถึงเลยและมันซูก็มีแผนจะเล่นงานเซชนนั่นก็คือคดีที่เขานั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าเพื่อนของตัวเองเมื่อ12ปีก่อนมันซูที่ตอนนั้นเป็นอัยการที่ดูแลคดีนี้เขาจะดึงข้อมูลนี้กลับมาเพื่อจะมาเล่นงานเซชุนแล้ววันนั้นก็มาถึงมันซูได้เล่าถึงเรื่องที่เซชุนนั้นได้ก่อขึ้นมาเมื่อ12ปีก่อนเขาบอกว่าชาวมอกโผต้องการคนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้นำได้ยังไงผู้ชายคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าคนตายข่าวนี้ก็ได้กระจายออกไปทั่วเมืองมกโพผู้คนที่รู้ข้อมูลก็เริ่มที่จะหมดศรัทธาในตัวของเซชุนเรตติ้งของพวกเขาก็ยิ่งตกอย่างหนักในเวลาเดียวกันนั้นคลิปสารภาพของพวกมือสังหารทั้ง3คนก็กระจายออกไปเช่นกันชาวเน็ตพากันกล่าวหาว่ามันซูเป็นคนสั่งทำร้ายโบยุนและตำรวจก็กำลังสอบสวนมันซูจึงรีบหาแผนเพื่อจะเล่นงานเซชุนส่วนเขาวางโซนที่กำลังหาวิธีเพื่อจะเอาตัวของมือสังหารทั้ง3คนออกมาจากเซชุนให้ได้และสิ่งเดียวที่เซชุนแคร์มากที่สุดนั่นก็คือโชยอนเขาวางโซนเข้าไปเล่นงานและจับตัวเธอออกมาเพื่อที่จะแลกกับตัวมือสังหารทั้ง3คนแต่ฉากมายังเซชุนข่าวที่เขานั้นถูกโยงการฆ่าเมื่อ12ปีก่อนกำลังเล่นงานเขานักข่าวหลายคนก็ต้องการที่จะสัมภาษณ์แต่ในเวลานั้นเบอร์ของโชยอนก็โทรเข้ามาหาเขาแต่คนที่โทรมานั้นก็คือเขาวังซุนเขาวังซุนบอกไปว่าให้คืนพวกมันมาซะไม่งั้นโชยอนต้องโดนฆ่าตายแน่แล้วเขาวังซุนก็วางสายไปลูกน้องจะเสนอให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้ซะพอใกล้วันเลือกตั้งแล้วไม่ต้องการให้เซชุนนั้นต้องมาเสียชื่ออีกต่อไปแต่เซชุนเขากลับไม่ยอมเขาจะจัดการเขาวังซุนเองเพราะถ้ารอตำรวจก็อาจจะต้องใช้เวลานานมันอาจจะทำให้โชยอนนั้นเป็นอันตรายก็ได้และในเวลานั้นมันซูก็ได้เข้ามาหาเซชุนเพื่อจะมาขอจับมือท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่กำลังดูพวกเขาแต่เซชุนก็ไม่จับมือเพราะเขารู้ว่านี่คือฝีมือของมันซูที่วางแผนกับเขาวังซุนและแผนต่อไปของมันซูนั่นก็คือทำให้เซชุนนั้นทำร้ายเขาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความโหดร้ายในสายเลือดของเซชุนมันซูได้เข้าไปกระซิบบอกว่าเขาจะให้เขาวังซุนจัดการโชยอนเซชุนที่โกรธเป็นอย่างมากจึงเข้าไปกระชากคอเสื้อของมันซูเป็นไปตามแผนของมันซูเขาได้แซงทำเป็นถูกทำร้ายร่างกายลงไปนอนกับพื้นให้นักข่าวและชาวบ้านได้เห็นในสิ่งที่เซชุนทำตอนนี้เซชุนไม่สนใจอะไรแล้วเขาจะไปช่วยโชยอนมาให้ได้และคนแรกที่เขาไปหานั่นก็คือเขาวางซุนเขาเข้าไปค้นในออฟฟิศของเขาวางซุนแต่กลับไม่เจอใครสักคนพวกมันได้จับเธอไปซ่อนที่อื่นแล้วส่วนมันซูก็เข้าโรงพยาบาลทำตัวเหมือนกับคนเจ็บหนักถึงขั้นต้องใส่เฝือกที่คอและตอบคำถามนักข่าวให้ตัวเองดูดีใส่หลายเซชุนเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นก็คือชัยชนะทุกอย่างมันเข้าทางของเขาหมดแล้วส่วนทางด้านของเขาวางซูนที่ต้องมากบดานอยู่กับน้องชายเขากลับติดต่อมันซูคนที่จ้างเขาไม่ได้หรือนี่จะเป็นการตัดหางปล่อยวัด
และสุดท้ายก็จะโยนความผิดทั้งหมดให้กับขวางซุนทำให้ขวางซุนโกรธเป็นอย่างมากและเขาก็จะไปจัดการฆ่ามันซูทิงซาที่กล้าทำกับเขาแบบนี้แต่น้องชายก็เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนและให้พี่ชายซ่อนตัวอยู่ในนี้ส่วนเขาจะออกไปดูข้างนอกเองว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไอ้ผมทองออกมาจากที่ซ่อนเขากลับไปเล่นพนันในบ่อนแห่งหนึ่งที่เขานั้นมาเป็นประจำและบ่อนแห่งนี้ก็เป็นบ่อนเพื่อนของเซชุนทำให้พวกเขาเริ่มมีข้อมูลที่หาตัวขวางซุนเจอแล้วเพื่อนของเซชุนจับไอ้ผมทองมาซ้อมอย่างหนักเพื่อให้บอกที่ซ่อนของขวางซุนและให้พาไปที่นั่นเซชุนติดตามไปและให้ไอ้ผมทองเข้าไปหาพี่ชายแต่พอมันได้เห็นเซชุนมันก็ตัดสินใจวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่ทันโดนจับได้อยู่ดีเซชุนเข้าไปในหาในห้องเพื่อหาตัวของขวางซุนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอส่วนทางด้านโชยอนที่ถูกขังในห้องเธอพยายามที่จะพังประตูออกมาและในเวลานั้นขวางซุนก็เปิดประตูออกมาพอดีและเป็นโอกาสของโชยอนเธอจึงรีบผลักขวางซุนและวิ่งหนีออกมาเธอร้องขอความช่วยเหลือและเซชุนที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้ยินจึงรีบเข้าไปช่วยเธอเซชุนเข้าต่อสู้กับขวางซุนและก็ได้รู้ว่าขวางซุนคือคนที่แทงซุนแท็กเพื่อนของเซชุนนั่นเองและวันนี้ขวางซุนก็จะฆ่าเซชุนแต่ขวางซุนก็ไม่อาจที่สู้เซชุนได้และเซชุนก็กำลังจะฆ่าเขาเพื่อจะล้างแค้นแต่โชคยังดีที่ทุกคนเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันเวลาถ้าเขาลงมือไปทุกอย่างที่พวกเขาสร้างมามันก็จะจบลงทันทีโชยอนจึงรีบเข้ามากอดเซชุนที่เขายอมทำให้เธอได้ขนาดนี้และเธอก็กลัวเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้กระจายข่าวออกไปเรื่องผู้ต้องสงสัยที่ทำร้ายโบยุนตอนนี้ถูกจับได้แล้วเลยได้ลื้อคดีเมื่อ12ปีก่อนคนที่ฆ่าซุนแท็กก็คือขวางซุนทำให้เซชุนนั้นพ้นจากข้อกล่าวหาที่เขาต้องโดนตาหน้ามาเป็นเวลา12ปีและที่สำคัญแม่ของซุนแท็กก็ได้ให้อภัยเซชุนและยังบอกอีกว่าที่เธอโกรธเซชุนมาได้ตลอดนั่นก็เป็นเพราะว่าเซชุนโทษตัวเองมาตลอดที่ทำให้เพื่อนสนิทของเขาต้องมาตายแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็กระจ่างแล้วและมันซูก็เป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมาเฟียขวางซุนทำให้เรตติ้งของเขานั้นตกลงมาอย่างมากและเรตติ้งของเซชุนนั้นก็เริ่มจะตีตื้นขึ้นมาอีกครั้งมันซูที่รู้ตัวเองแล้วว่ากำลังซวยก็พยายามให้อัยการที่เขารู้จักจัดการเรื่องนี้ให้เพื่อตัวเองจะไม่ต้องเข้าคุกแต่ดูเหมือนว่าอัยการก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้แล้วเพราะเรื่องนี้มันใหญ่จนเกินไปพวกเซชุนมีพยานและหลักฐานที่จะมาเล่นงานมันซูได้อย่างสบายแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เซชุนจะได้ขึ้นปราศรัยเพราะพรุ่งนี้จะเป็นการเลือกตั้งแล้วผู้คนมากมายต่างมาฟังเขาเซชุนได้กล่าวกับทุกคนไปว่าผมมาถึงขนาดนี้ทั้งที่เคยเป็นนักเลงผมพูดไม่ได้ว่าผมไร้มนทินตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าจะต้องทำอะไรมาช่วยความฝันนี้เป็นจริงกันเถอะและถ้าพวกท่านเลือกผมจะอุทิศชีวิตให้กับเมืองนี้ช่วยส่งผมเข้าสภาด้วยเถอะทุกคนก็ต่างตบมือให้กับเขาและยินดีที่จะเลือกเซชุนเข้ามาเป็นส.ส.อย่างแน่นอนและแล้ววันเลือกตั้งก็มาถึงทุกพรรคก็ต่างลุ้นกันเป็นอย่างมากและมาซูก็ยังมีหวังในสมัยที่3ด้วยเช่นกันส่วนเซชุนก็นั่งรอผลพร้อมกับจับมือโชยอนเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขานั้นมาได้ขนาดนี้และผลการเลือกตั้งคนที่ชนะก็คือเซชุนทุกคนก็ดีใจกันสุดขีดคะแนนทิ้งห่างมันซูเป็นอย่างมากมันซูที่ผิดหวังเป็นอย่างมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้ดื่มเหล้าและขับรถไปเจอด่านตรวจตำรวจให้เขานั้นเป่าแอลกอฮอล์แต่เขากลับใช้อำนาจข่มขู่เจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาจับกุมเขากลายเป็นเรื่องเสียหายอีกเรื่องของเขาไปแล้วหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นเซชุนและโชยอนก็ได้มายืนดูเมืองมกโพที่อนาคตเขาจะพัฒนาที่นี่ให้ดีกว่าเดิมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เซชุนได้สารภาพรักกับโชยอนเขาชอบเธอมาตั้งแต่เห็นครั้งแรกและโชยอนก็เห็นถึงความพยายามที่เซชุนนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขนาดนี้เธอจึงตอบตกลงและทั้งคู่ก็ได้เป็นแฟนกันช่วยกันพัฒนาเมืองนี้และหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ